ีครับสวัสดีครับผมครับพบกับพวกเราบัมเปอร์ทูบัมเปอร์อีกครั้งครับผมการครับผมการครับผมเรายังอยู่ในบรรยากาศของมอเตอร์โชว์ครั้งที่40นะครับผมก็ในงานนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็เข้ามาจองรถกันเรียบร้อยแล้วครับผมนะมีอีกสิ่งนึงที่เรายังไม่เคยพูดคุยถึงกันเลยนะสายล้างสายล้างสายที่ชอบความเงาสายครีมสายครีมสายครีมสายสายแบบชอบความวิ่งวับของรถเงาเงาของรถต้องมาดูอะไรOh. ก็คือในงานนี้เรามีเรื่องของอุปกรณ์ประดับยนต์ครับผมที่สำคัญเรื่องของการดูแลรักษารถยนต์เนี่ยถูกต้องมีให้เลือกสินค้ามากมายเลยใช่แต่สินค้าพวกนี้มันมีเยอะมากไงอ่ะแล้วเราจะเลือกยังไงเราต้องเลือกยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเราไปหาดูสักบูธหนึ่งมาไปดูสักบูธหนึ่งก่อนมาเราตอนนี้เราจะเดินหน้าไปนะครับอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผมมีโอกาสได้ไปเดินดูนะแชมพูอย่างเงี้ยมันก็มีหลายแบบคือแว็กก็มีหลายแบบคือผมเคยเดินไปทีนึงครับผมคือผมไปยืนงงอยู่ประมาณ20นาทีก็ใช้อันไหนวะเนี่ยแล้วแบบมันเยอะหมดไงแล้วแบบมันหูลางตาเดี๋ยวเราจะพาท่านจะพามาหาเขาเรียกว่าผู้รู้หรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลฟื้นฟูสภาพผิวรถยนต์เลยนะก่อนที่เลยนี่ด้านหลังนี้เลยเห็นไหมนี่นี่เราอยู่กันที่แม็กควายไทยแลนด์ครับอันนี้ที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของการดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์เลยนะเขาเรียกว่ามีประวัติศาสตร์พันมากมายใช่เรื่องของการดูแลเนี่ยครับแม็กควายเนี่ยคนไทยคุ้นครับต่างประเทศเนี่ยเป็นที่นิยมใช่ถูกต้องส่วนความเจ๋งของเขาก็คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในการดูแลถูกต้องเขาบอกว่าถ้าจะให้เรียนรู้กันจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาเดี๋ยวผมจะให้ครูรู้ท่านหนึ่งพี่เหมยของผมเนี่ยคุณเนี่ยเชี่ยวชาญสุดๆมาอธิบายให้ฟังมาอธิบายสำหรับสายล้างครับคนที่ชอบล้างอยู่แล้วนะต้องรู้สิ่งเหล่านี้อ๋อมันมีเรื่องของเป็นศาสตร์ครับผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าการดูแลรักษายนต์มันรายละเอียดยิบย่อยมากมายน้ำยาแต่ละแบบเนี่ยบางตัวก็ใช้ซ้อนทับกันก็ไม่ได้คือถ้าคนละรถของคุณเป็นสีดำสีขาวสีน้ำเงินเฮ้ยมันใช้คนละแบบนะน้ำยามคนละตัวกันนะได้เห็นว่าปีนี้เนี่ยเขามีสินค้าใหม่มาด้วยเรียกว่าถูกใจเลยเราเข้าไปดูแอบเข้าไปดูสินค้าเขาก่อนดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปเจอพี่เหมยเรามาดูกันก่อนดูดิว่ามันเขามีอะไรกันบ้างนะครับผมว่าเนี่ยครับท่านผู้ชมอะไรมาใช้อะไรมั่งๆเนี่ยคือผมจะบอกว่าแค่เดินเข้ามาเนี่ยจะซื้อไหนเนี่ยก็ยืนแบบไม่รู้จริงยืนถามแบบนี้เลยนะยืนถามแบบนี้เลยนะไอ้แม่งเอาอันไหนดีวะมันเยอะมากคือเนี่ยอะอย่างแชมพูเนี่ยก็มีแชมพูอันนี้ไอ้ฝั่งนู้นก็มีแชมพูเว้ยครับผมไอ้นี่ก็มีแชมพูเออคือแบบอ้าวแล้วตัวไหนมันคืออะไรวะใช่ถูกต้องไหมก่อนที่ผมจะพาไปแนะนำพี่อาร์ตเกี่ยวกับเราจะเลือกซื้อยังไงงบประมาณยังไงเนี่ยอยากจะเน้นส่วนไหนเนี่ยจะพาไปเรียนก่อนทำไปเรียนก่อนนะใช่5ขั้นตอนเราจะได้รู้ว่ารถเราเนี่ยเหมาะสมกับสินค้าแบบไหนผลิตภัณฑ์แบบไหนนะครับผมที่จะเหมาะกับสีรถยนต์ของเราวันนี้เราไปหาพี่เหมยพี่เหมยอยู่ไหนดูแล้วพี่เหมยก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วพี่พี่เหมยอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมเฮ้ยไปดูกันครับกลับมาแล้วครับตอนนี้ครับผมอย่างที่บอกครับนะอาร์ตเรื่องของผลิตภัณฑ์การดูแลรถสายยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยผมมีกูรูเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญครับผมทั้งฟื้นฟูป้องกันปกป้องเรียกว่าครบโอ้นี่ครับด้านข้างผมนี้พี่เหมยครับพี่เหมยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแกนนะครับแกนด้วยจากแม็กควายไทยแลนด์หรือแม็กควายประเทศไทยนะครับพี่เหมยครับสำหรับคนที่ชอบล้างรถเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยที่บางคนจะชอบแบบว่าไม่พึ่งคาแคร์เลยนะคนกลุ่มนี้อย่างผมก็เป็นคุณอาร์ตก็เป็นเนี่ยทำรถเองร้านทั่วทิศเลยใช่แต่ไม่เคยมีความรู้เลยเราก็ใช้แค่สายยางสบู่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าต้องทำให้มันมีแบบมีขั้นมีตอนหรือว่าวิธีที่ถูกต้องเนี่ยเห็นว่าทางแม็กไกวเนี่ยมีวิธีแนะนำอยู่5ขั้นตอนใช่เราเรียกว่า5ขั้นตอนที่นำไปสู่ความเงางามแบบสมบูรณ์แบบเลยนะ5ขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้เจ้าของรถทุกท่านเนี่ยรู้ว่ารถตัวเองเนี่ยสามารถเงาได้เต็มสเกลขนาดไหนใน5ขั้นตอนนี้เราก็จะประกอบด้วยขั้นตอนการล้างเป็นขั้นตอนแรกนะฮะซึ่งสำคัญไหมบอกว่าสำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าขั้นตอนการล้างเนี่ยถ้าเราให้ความสำคัญกับพวกอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือแล้วก็น้ำยาเนี่ยผลงานที่ออกมามันก็จะได้ดีแล้วที่สำคัญก็คือรอยเนี่ยจะเกิดมาในขั้นตอนการล้างได้มากที่สุดแล้วง่ายที่สุด
นะถังน้ำนะฮะอุปกรณ์การล้างต้องแยกชุดกันช่วงบนช่วงล่างถ้าช่วงล่างล้างเสร็จแล้วช่วงล่างเป็นทรายคุณกวาดขึ้นไปข้างบนอีกเกิดรอยมันพาไปทั่วคันเลยนะแชมพูก็มีความสำคัญเพราะว่าแชมพูของที่ล้างอยู่ในทุกในปัจจุบันเนี้ยแชมพูก็จะมีทั้งสูตรที่มีแว็กซ์มีผสมแว็กซ์มีซิลิโคนมีสารไล่น้ำพวกนี้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้รถอย่างบางทีขับรถมาเนี่ยเลอะเยอะๆเนี่ยแชมพูที่อ่อนเกินไปก็อาจจะเอาสิ่งสกปรกออกได้ไม่หมดนะเมื่อเอาออกได้ไม่หมดเสร็จมันก็นำมาสู่ขั้นตอนที่2ละขั้นตอนการเตรียมสภาพพื้นผิวก่อนการลงแว็กซ์ทีนี้เราเตรียมสภาพพื้นผิวยังไงเราก็ต้องเตรียมให้มันปราศจากคราบก่อนคือในขั้นตอนนี้มีขั้นตอนเล็กๆอีก2ขั้นตอนอยู่ข้างในคือขั้นตอนที่เตรียมให้ปราศจากคราบนะฮะแล้วก็เตรียมให้ปราศจากรอยทีนี้อ่ะเมื่อการล้างเนี่ยชะฝุ่นบางอย่างออกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นเข้าไปลึกๆถ้าเตรียมให้ปราศจากคราบอ่ะเราก็บอกว่าเราต้องใช้ดินน้ำมันละหลายๆคนยังไม่รู้จักว่าดินน้ำมันคืออะไรดินน้ำมันในทางออโตโมทีฟก็คือเป็นดินน้ำมันที่ใช้ควบคู่กับสารละลายที่มีตัวหล่อลื่นเยอะๆเพื่อให้ดินน้ำมันเนี่ยไปดึงเอาฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่การล้างออกไม่ออกอ๋อก็เหมือนเอาไปถูๆอย่างเงี้ยเราเอาเวลาอาบน้ำเหมือนสบู่อย่างเงี้ยสบู่ไอ้ที่ลูกผมเอามาเล่นนี่ใช้ไม่ได้ใช่มั้ยพี่ไม่โอ้ไม่ได้เลยค่ะคนละอย่างกันดินน้ำมันลูกปั้นเล่นของที่เล่นใช้ไม่ได้เลยนะอันนี้ดินน้ำมันเราเรียกว่าดินน้ำมันนี้เป็นดินน้ำมันทางออโตโมทีฟซึ่งต้องใช้ร่วมกันกับสารละลายที่มีสารหล่อลื่นผสมเพื่อลดการเสียดทานลดแรงเสียดทานระหว่างตัวสิ่งสกปรกที่เป็นเม็ดฝุ่นกับตัวสีและดินน้ำมันนะเมื่อข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อใช้ดินน้ำมันดึงเอาสิ่งสกปรกที่การล้างเนี่ยไม่ออกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราเห็นบางครั้งในคราบสกปรกมีบทบางรอยเราไม่เห็นรอยเมื่อเตรียมปัสสาวะภาพมักส่วนใหญ่นะมักจะเห็นรอยโผล่มันจะไปเห็นพอล้างสะอาดแล้วมันจะเห็นรอยเป็นขนแมวเป็นรอยริ้วๆขึ้นมาใช่ใช่ใช่เป็นรอยจากที่เป็นครับถ้าเราเช็ดที่นี่เลยแบบนี้เป็นรอยวงๆใหญ่ในมุมที่เราเรียกหรือเราเรียกว่าหลอดขนแมวทีนี้พอเตรียมให้ปราศจากคราบดินมันเราก็เจอรอยเราเตรียมให้ปราศจากรอยก็จะด้วยยาขัดซึ่งยาขัดเนี่ยอย่างที่บอกว่าผู้ที่ทำรถเองเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำยามันพัฒนามันไม่ได้แค่เฉพาะอู่แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ใช้รถโดยปกติเนี่ยสามารถที่จะจับจ่ายซื้อสินค้าเหล่านี้ไปทำเองได้ที่บ้านแต่ต้องรู้วิธีการทำมันอย่างถูกต้องนะฮะทำให้ปราศจากรอยเราก็จะมียาขัดทีนี้เมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วรถในขั้นตอนนี้จะต้องสะอาดสวยและรอยไม่มีนะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่3เราเรียกว่าขั้นตอนการชักเงาชักเงาหรือเรียกโพลิชอันนี้ก็จะประกอบด้วยสารชักเงาต่างๆเช่นยาชักเงาเบอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ consumer product ก็ดีเป็น professional product ก็ดีซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการชักเงาให้สีมีความฉ่ำขึ้นนะเมื่อเอารอยออกแล้วมันอาจจะดูยังไม่ฉ่ำเท่าไหร่การดูฉ่ำๆเหมือนเราดูเหมือนกับมุมมองเป็น red look กับเหมือนน้ำวิ่งอยู่นะทีนี้เมื่อผ่านขั้นตอนที่3แล้วเนี่ยรถต้องเงาแล้วอันนี้เรายังไม่พูดถึงการลงแว็กนะอันนี้เข้าใจว่าอะไรคนทั่วไปเข้าใจว่าเอ้ยลงแว็กต้องเงาจริงๆไม่ใช่เลยลงแว็กแล้วไม่เงาไม่ใช่เลยลงแว็กเนี่ยขั้นตอนของการลงแว็กเป็นเพียงขั้นตอนที่เข้ามาปกป้องความเงาที่เราสร้างขึ้นมาที่เราทำมันจนเสร็จแล้วเนี่ยก็คือปกป้องให้มันตอนขัดแล้วมันเงาแล้วก็ลงแว็กลงแว็กเพื่อปกป้องเฉยๆเป็นเลเยอร์เป็นชั้นฟิล์มปกป้องเขาฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนที่4เราเรียกว่าขั้นตอน protecting ตัวนี้ก็คือสร้างเกราะเพื่อล็อกความเงาทีนี้ไอ้เกราะล็อกความเงาก็แบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นแว็กซ์ซึ่งอาจจะมีอายุการยึดเกราะเข้ามาอาจจะสั้นหน่อย2อาทิตย์เดือนนึง2เดือนนะถ้าจะพูดถึงไอ้ตัวโปรเทคที่มันยาวหน่อยก็เป็นอะไรรู้มั้ย glass coating ไงอ๋อ glass coating เดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแบบโอ้เยอะแยะมากมายนะครับอีกอะไรพวกนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่เลือกเนี่ยสิ่งที่จะมาโปรเทคชั่นก็แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้งานแล้วแต่ความชอบนะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าลูกค้าบางท่านบอกว่าเอผมดูแลรถเป็นประจำเลยทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมล้างรถแล้วผมก็เคลือบแว็กซ์เป็นประจำglass coating อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณเพราะว่าคุณล้างรถเองแว็กซ์ยังไม่ทันหมดไปคุณเติมละฉะนั้นผิวสีคุณก็จะมีชั้นฟิล์มคอยปกป้องอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าสำหรับในบางท่านบอกว่าโอ้เดือนนึงล้างรถทีนึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลรถเลยไปล้างก็ไปล้างแบบตามอย่างนั้นอย่างนั้น glass coating อาจจะเหมาะสำหรับคุณแต่ด้วยเทรนด์สมัยใหม่เนี่ยโอ้เห็นแบบรถใหม่ทำไมนิยมเอะไป glass coat glass coat กันหมดมันเป็นเป็น marketing นะถามว่าทำแล้วดีไหมมันก็ดีแต่ว่าการดูแลแล้วก็บำรุงรักษานะฮะรถที่ลงแว็กกับ glass coating ก็ต่างกันอย่าง glass coating เนี่ยข้อจำกัดเขาคือว่าตัว glass เนี่ยจะดึงข้ามน้ำได้ดีเราก็ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาตัวบริเวณท็อปของตัว glass เพื่อไม่เกิดข้ามน้ำเพราะว่าพวก glass coat เนี่ย
เวลาเกิดข้ามน้ำบนผิวแล้ววิธีเดียวที่จะขจัดออกได้คือขับทิ้งแล้วลงใหม่ซึ่งมันยุ่งยากอ๋อนี่คนส่วนมากเขาไม่รู้กันนะครับดังนั้นค่ะเหมือนไม่เสียเงินครั้งเดียวดังนั้นค่ะจริงๆดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการที่จะตัว R&D product ขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตหรือตอบโจทย์สำหรับคนที่เขาทำ glass coating มาว่าเอ๊ะถ้าผมต้องการ maintaining รถที่มันเป็น glass coating ผมต้องใช้ตัวไหน top up เข้าไปนะเพื่อลดการเกิดข้ามน้ำในปัจจุบันเนี่ยแม็กควายก็มีอยู่หลายตัวเลยทีเดียวที่เป็นตัวที่ฉีดแล้วเช็ดแล้วบนมือสาวแล้ว maintaining แล้วเป็นตัว repellent น้ำออกจากผิวของ glass coating ซึ่งทำให้มีการไล่น้ำได้มากที่สุดทำให้น้ำเนี่ยไม่ตกค้างบนผิว glass ดังนั้นก็จะลดปัญหาการเกิดข้ามน้ำไปโดยปริยายอันง่ายคือถ้าก๊าซโคสมาแล้วเนี่ยเขาสามารถปั่นได้อีกไหมครับหรือไม่ได้เลยถ้าปั่นก๊าซหลุดค่ะหลุดเลยก๊าซก็จริงๆก๊าซเนี่ยในอดีตเนี่ยโฆษณากันความแข็งเป็นเพชรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความแข็งเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ารถเนี่ยเป็นเหล็กมีความร้อนเกิดการขยายตัวเลี้ยวแรงๆบิดตัวฉะนั้นถ้าคุณโฆษณาที่ความแข็งพอบิดปุ๊บเกิดอะไรคะมันแตกนะวันนี้ก๊าซโคสก็เลยพัฒนาออกมามีเป็นพวกไฮบริดเป็นโพลิเมอร์เป็นเซรามิกออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานจริงๆบิดได้แต่เมื่อเนื้อมันนิ่มมันก็ทำการขัดหรือเวลามันเป็นรอยเนี่ยขัดค่อนข้างยากเพราะมันดิ่นโอ้โหซึ่งของแม็กควานียังมีอะไรลึกๆเยอะแยะเลยในเรื่องของเทคนิคการขัดเทคนิคการดูแลนี่ที่จบ5ขั้นตอนนี่นะผมบอกเลยนะอาทิตย์นึงไม่จบอ่ะใช่มีเยอะมากละเอียดจบกันแล้วยังพี่เหมยอันนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5ยังสั่ง4อยู่นะครับยังสี่อยู่จริงใช่มั้ยส่วนผมเชื่อว่าน้าจำไม่ได้หรอกหน้ากระดาษมันจดอยู่ใช่เดี๋ยวผมต่อเลยนะส่วนขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนที่ในเรื่องของการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาก็ครอบคลุมไปถึงพื้นผิวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถที่เคลือบแบคแล้วหรือกลาสโคตติ้งมีน้ำยาเฉพาะที่จะมาดูแลหลังจากที่เราทำรถเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือดูแลรถเสร็จแล้วหรือโปรเจคติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวอื่นๆเช่นล้อแม็กยางเบาะโครงภายในอะไรแบบนี้เพราะว่ารถจะสวยเนี่ยมันไม่ได้สวยแค่เฉพาะสีมันต้องสวยทั้งคันทั้งอินทีเรียและเอ็กซ์ทีเรียเป็นอย่างนั้นนะคะน้ำยาแยกกันหมดใช่แยกกันหมดคือคงไม่ใช้รวมกันไม่ได้ถูกต้องค่ะคงไม่มีน้ำยาอะไรที่มันอันเดียวแล้วมันครอบจักรวาลเพราะว่าผลที่มันได้รับก็อันนี้นิดนึงอันนั้นหน่อยอันนั้นหน่อยมันจะไม่ได้โด่งอะไรก็ตามที่มันสเปซิฟิกของมันเองแล้วเนี่ยจะได้ผลงานค่อนข้างดีเป็นอย่างนั้นผมเห็นลูกค้าหลายคนเข้ามาที่ซื้อเป็นตะกร้ามันไม่พอไงพี่เขาซื้อกันขนาดไหนอ่ะบางที2 3ตะกร้าเป็นถังก็มีเป็นไงนะคืออย่างนี้ถ้าคนชอบเรื่องของล้างรถเนี่ยก็จะเข้าใจว่าคุณเสียเหงื่อเสียเวลาแต่คุณจะมีความสุขนะชมเพลินมากเพลินมากจุดนี้พี่ผมอยากรู้มานานแล้วน้องๆของแม็กควายเนี่ยก็ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลรถทำรูปต่างๆด้วยใช่ค่ะเขาใช้น้ำยาอะไรเหรอเขาใช้น้ำยาแม็กไกวเนี่ยแหละดูอยู่พี่เขาถือตัวไหนจะไปซื้อตามมีทั้ง135 165เป็นน้ำยาที่ใช้บำรุงรักษาเพราะว่ารถที่ผ่านการขึ้นเทิร์นโชว์แบบนี้เนี่ยเรามีการเตรียมตัวก่อนหน้างานที่จะงานจะเริ่มนะเพื่อวิ่งเข้าไปขัดเตรียมนะรถทุกคันเนี่ยได้รับการขัดลบรอยนะครับถ้าเป็นรถใหม่ที่ยังไม่มีรอยก็จะได้รับการทำความสะอาดนะครับเพราะบางทีเนี่ยเรื่องของการเก็บหรือการสตอเรจรถเนี่ยบางที่หรือบางกระดังไม่เหมือนกันดังนั้นนี่ก่อนที่รถจะขึ้นมาสวยอย่างเงี้ยคือผ่านการทำความสะอาดผ่านขั้นตอนการขัดการดูแลมาแล้วดังนั้นเนี่ยพอมาอยู่ในฮอเนี่ยลักษณะไม่ได้โดนแดดโดนแต่แอร์เย็นๆแต่มีฝุ่นเราก็ต้องใช้น้ำยาที่อย่างที่บอกค่ะอยู่ในขั้นตอนที่5ของการบำรุงดูแลรักษาเป็นแบบนั้นเราก็พยายามดูน้องก็ใช้อะไรจะไปใช้ตามพี่พูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ครับผม2ตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวนี้เป็นนิวโปรดักต์มาใหม่เลยค่ะซึ่งเราเปิดตัวในงานนี้นะคะแล้วก็ใหม่ล่าสุดจริงๆเพราะว่าอย่างตัวนี้นะคะเราเรียกว่า Twin One Wax ครับผม Twin One Wax เนี่ยในสมัยก่อนนะคะ Wax ของเราเนี่ยจะแบ่งอยู่เป็นหลายๆกลุ่มแรกก็จะเรียกว่า cleaner wax ซึ่งจะเป็น wax ไม่มีเม็ดยาขัดไม่สามารถลบรอยได้แต่สามารถที่จะขจัดคราบได้และเป็น wax ในตัวอยู่ในขั้นตอนการ protection เหมือนกันในกรณีที่คุณเตรียมมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วมาถึงขั้นตอนการ protection แต่ยังมีสิ่งตกค้างที่เป็นคราบสกปรก wax ตัวนี้ในกลุ่ม cleaner wax เนี่ยจะช่วยคุณได้ส่วนกลุ่ม polishing wax ก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรื่องของการชักเงาแล้วสร้างชั้นฟิล์มที่หนาอย่างที่บอกแต่ตัวนี้เนี่ยออกมาใหม่ล่าสุดคือมันไม่ได้เป็นแค่ตัวคลีนเนอร์อย่างเดียวมันยังเป็นตัวลบรอยได้ด้วยคือมันอยู่คาบเกี่ยวระหว่างขั้นตอนที่เราบอกขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวที่2ไปจนถึงขั้นตอนที่4เลยนะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้จบเลยในขวดเดียวถูกมั้ยใช่แต่ต้องบอกว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นคอมไบฉะนั้นเนี่ยถ้ามีรอยหนักๆเราอาจจะต้องแยกขั้นตอนเดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีรอยนิดๆหน่อยๆตัวนี้บางๆทำงานได้หมดโอ้โหนะคะตัวนี้เป็นคลีนรันแว็กซ์นะคะนะซึ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเป็นแว็กแล้วก็
น้ำไม่เกาะด้วยนะคะให้สิ่งที่เป็นที่เป็นเรื่องของการไล่น้ำน้ำไม่เกาะเลยนะส่วนตัวนี้ตัวถัดมาเราเรียกว่าหน้าสีโอ้โหสีจะแจ่มมากตัวนี้เราเรียกว่าไฮบริดเซรามิกแว็กค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่รีบๆไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่ามีการดูแลรักษารถมาระดับหนึ่งแล้วล่ะมีการลงแว็กมาบ้างแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นแว็กที่อยู่ในรูปของเหลวของเหลวที่เป็นสเปรย์เลยแว็กเนี่ยมันมีเป็นเพสแว็กที่มันเป็นขี้ผึ้งมีเป็นลิควิดที่มันเป็นเหลวหน่อยแต่นี่คือเหลวเป็นสเปรย์วิธีการใช้งานคือง่ายตัวนี้เนี่ยออกแบบให้กับคนที่ค่อนข้างจะชอบเรื่องของการเซฟตี้เวลารีบไปทำได้เร็วและผลงานก็คาดหวังได้ด้วยล้างรถเสร็จเรียบร้อยยังไม่ต้องเช็ดแห้งสเปรย์ตัวนี้เลยสเปรย์เสร็จแล้วเราให้ไฮเพรสเชอร์เลยน้ำเนี่ยไล่เลยหรือจะไม่ไฮเพรสเชอร์ก็ได้ให้ไล่น้ำนี่จะเป็นตัวพาตัวแว็กเนี่ยไปฟิล์มบนผิวสีรถอ๋อไม่ต้องไปเอามือไปลูบไม่ต้องโอ้ยเฮ้ยนะฮะไม่เหนื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่ผ้าเช็ดได้ปกติเพราะหลังจากตัวนี้มันเคลื่อนที่ไปเคลือบผิวสีแล้วเนี่ยน้ำก็จะไม่เกาะแล้วน้อยละการเช็ดแห้งก็ง่ายขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นประหยัดแรงด้วยค่ะแล้วผมซ้ำอีกรอบนะสปีดแว็กอีกรอบนึงยิ่งดีเลยค่ะยิ่งดีเลยค่ะท็อปอัพความยิ่งดีเลยค่ะอันนั้นก็เป็นอะไรที่ดีมากดูแลรักษารถใช่อันนี้เหมาะกับคนขี้เกียจอย่างผมมากเลยใช่ค่ะอันนี้ดีนะเดี๋ยวเรื่องพวกนี้ยังไม่จบยังมีอีกหนึ่งเบรกใช่ผมอยากรู้ว่าผมไปล้างรถบ่อยๆผมเห็นเขาขัดกันมันมีวิธีขัดยังไงผมไม่อยากลองมากเลยแต่ผมไม่กล้าลองไหมว่าเราชอบดูแลรักษารถยนต์มาระดับหนึ่งแล้วล้างเองเช็ดเองนะดูแลสีผิวทุกอย่างดูเองหมดคุณจะเริ่มอยากแอดวานซ์แล้วสายตาจะเริ่มมองหาเครื่องปัดแล้วคือผมเครื่องปัดเนี่ยเครื่องปัดสีเหมือนที่เราไปแบบใช่คาแคร์แล้วก็ถามพี่ครับเคลือบไหมครับเขาก็เอามาปั่นๆอ่ะหยอดน้ำยาได้น้อยแล้วปั่นเองนะอยากทำเองพี่เดี๋ยวเราจะให้พี่เหมยสาธิตที่ดูว่ามันมีขั้นตอนยังไงแล้วก็ต้องควรระมัดระวังอะไรบ้างสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมกลับมาครับผมนี่ผมอยากลองมานานแล้วครับผมแอดวานซ์นะครับใครชอบดูแลรถสายขัดเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันครับอยากขัดต้องทำยังไงครับพี่เหมยนี่คืออะไรครับเราต้องดูอะไรตัวนี้เป็นเครื่องขัดนะคะระบบ DA polisher ซึ่งจะลักษณะการหมุนเนี่ยจะหมุนแบบรอบตัวเองนะรอบตัวเองแล้วก็หมุนแบบสะบัดโอ้ลักษณะการหมุนของเขาเนี่ยจะมีทั้งรอบตัวเองและสะบัดฉะนั้นเนี่ยการหมุนทิศทางแบบนี้เนี่ยจะช่วยลบรอยสังเกตนะฮะกล้องจะเห็นเปล่าไม่รู้นะเป็นรอยที่เวลาเราเช็ดรถเราเป็นรอยใหญ่เป็นมุมอ่ะนะฮะมุมเนี้ยได้ดีนะครับแล้วก็ผู้ใช้รถเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ถูกต้องแต่แก้ไขยังไม่ได้เพราะอาจจะ1เครื่องมือนะเครื่องมือก็มีความสำคัญแล้วก็ระบบเครื่องขัดตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เรื่องของการขจัดรอย1ประหยัดเวลาครับนะ2กำลังเนี่ยมากพอที่จะทำงานตั้งแต่การขัดไปจนถึงการเคลือบเลยทีเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวเวลาลูกค้าที่อยากได้เครื่องขัดเนี่ยพี่เหมยในตลาดมันมีมากมายหลายแบรนด์เลยใช่ใช่นะครับเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงอะไรอย่างของแม็กควายเนี่ยเขาต้องเลือกยังไงเราคำนึงถึงรายละเอียดค่ะถ้าเป็นตัวนี้นะคะอย่างที่บอกอะค่ะตัวนี้คือเป็นเครื่องเนี่ยของรูเปส15นะคะ15ตัวนี้ก็จะมีทั้งมาร์กวันและมาร์กทูความต่างระหว่างมาร์กวันกับมาร์กทูก็คือแรงและกำลังเอฟเฟคที่ต่างๆใช่จะมากกว่า 30% แล้วก็แป้นเนี่ยจะมีขนาด5นิ้วซึ่งจะเหมาะสำหรับบ้านเราทางแถบเอเชียรถขนาดไซส์บ้านเราเนี่ยจะเหมาะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะแล้วก็การเลือกที่การเลือกอีกอย่างนึงก็ดูวัสดุแล้วก็องค์ประกอบแบรนด์ก็มีส่วนค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยบางทีแบรนด์ที่มาโนเนมเนี่ยลักษณะของวัสดุเนี่ยมีไม่ค่อยทนเท่าไหร่ใช้แล้วก็มีการพังเพราะอย่าลืมว่าเครื่องนี้มันเกิดการเหวี่ยงการหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลูกปืนการระบายความร้อนสังเกตนะคะเมื่อเราถอดตัวบัฟตัวนี้ออกมาเราจะเห็นว่าแป้นของเขาเนี่ยมีรูระบายความร้อนดังนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นจุดที่พิสูจน์ว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยให้ความเซฟกับพื้นผิวเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องขัดระบบโรตารี่เคยเห็นในอู่ซ่อมสีนะที่หมุนติ้ว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 อันนั้นคือเขาหมุนรอบตัวเองเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการสะบัดไปรอบด้วยนั่นเนี่ยเครื่องลักษณะแบบนั้นเนี่ยถามว่าเขามีข้อดีไหมจริงๆเขาก็มีข้อดีเพราะว่าในแบรนด์ของเราเนี่ยก็มีขายตัวเครื่องตัวนั้นเหมือนกันที่แต่ว่าเครื่องตัวนั้นเนี่ยใช้ลบรอยหนัก
พื่อลดระยะเวลาในการที่เครื่องตัวนี้จะทำงานถ้าเอาตัวนี้ลงไปเลยเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ข้อเสียที่เกิดจากเครื่องตัวนั้นก็คือเมื่อเวลาเขาลงเอาลบรอยหนักๆเขาจะทิ้งริ้วของเขาไว้เป็นริ้วลักษณะแบบนี้ที่เราเรียกว่าฮอลโลแกรมนะที่เราเรียกว่าฮอลโลแกรมซึ่งระบบ DA เป็นเพียงระบบเดียวนะคะที่จะมาขจัดตัวรอยฮอลโลแกรมนี้ให้หมดไปได้นะเครื่องระบบโรตารี่ที่บอกว่าสร้างรอยแบบนี้ขึ้นแต่ลบรอยหนักๆออกไปนะตัวนั้นจะเกิดความร้อนที่ผิวถ้าผู้ขัดไม่มีสกิลหรือไม่มีประสบการณ์การขัดมาจะทำให้เกิดสีแตกเพราะพื้นผิวมันจะร้อนผมลองแล้วครับผมลองแล้วครับ ผมเคยเอาไปเอาไอ้เครื่องอย่างนั้นนะครับไปจี้ไปขัดดูครับสีไอ้แลคเกอร์มันไหม้ไหม้เลยไหม้ครับผมลองแล้วครับเพราะว่ามันร้อนที่พื้นแลคเกอร์ฉะนั้นเนี่ยคนขัดต้องมีความระมัดระวังมีสกิลค่อนข้างสูงประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับแล้วถ้าแช่ไม่ใช่บนเหล็กล่ะคะไปแช่บนกันชนเนื้อพลาสติกกันชนมันจะเมลละลายติดใบออกมาเลยใช่ครับผมนะคะฉะนั้นนี่อันตรายมากสำหรับคนที่ใช้เครื่องฉะนั้นเนี่ยเครื่องที่ออกมาเนี่ยจะเป็นระบบ DA ซึ่งให้ค่อนข้างให้ความเซฟมากๆเลยอันนี้เซฟกว่าถูกต้องเพราะว่ามันร้อนที่แป้นอันนี้พอร้อนที่แป้นปุ๊บแป้นถึงออกแบบให้มีรูระบายความร้อนแล้วการเปลี่ยนเนี่ยบางทีเนี่ยการใช้ฟองน้ำเมื่อฟองน้ำเนี่ยแปะอยู่ตรงนี้มีการเคลื่อนที่อยู่บนผิวตลอดเวลาเกิดความร้อนสะสมเราเปลี่ยนแผ่นกลับเพื่อคูลดาวน์แป้นมันก็ทำให้เราเนี่ยตัวนี้เนี่ยแป้นตัวตีนตุ๊กแกมันไม่ละลายพอไม่ละลายเสร็จเนี่ยมันก็จะทำเครื่องก็จะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นรวมทั้งบัฟเราเองก็ได้สลับใช้ด้วยนะคะผมมีคำถามพี่ค่ะทำไมมันมีฟองน้ำหลายแบบนะคะฟองน้ำแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะอย่าต่างกันครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้ารอยเยอะมากเนี่ยการที่เราจะไปปรับรอบเครื่องเนี่ยเราปรับได้หลายๆจุดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราขัดเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ประกอบ3ตัวคือคนเครื่องมือและน้ำยานะฮะตอนนี้เราพูดถึงเครื่องอาจารย์ตรงไหนได้บ้างอาจารย์ตรงบัฟถ้ารอยเยอะเราปรับให้หยาบหน่อยน้ำยาก็คือความหยาบของน้ำยามากหรือน้อยแล้วต่อรอยนะฮะส่วนเครื่องก็รอบส่วนคนเนี่ยความเร็วมือในการเคลื่อนที่นี่ผลว่าเลยนะคะการเคลื่อนที่มือเร็วๆก็จะช่วยลดการคัตติ้งแต่ถ้ารอยหนักๆเราควรจะต้องเคลื่อนที่มือเป็นงะช้าๆหน่อยถูกต้องค่ะเพิ่มการคัตติ้งเป็นอย่างนี้พวกนี้เป็นเทคนิคหมดเลยท่านผู้ชมครับจากนี้นะครับผมจะให้นักอาร์ตนะครับลองเป็นนักเรียน1วันนะพี่ใหม่ครับปกติเวลาสอนเทรนนิ่งนะครับน้องๆของทางแม็กไกวร์เนี่ยยังไงสอนแบบนั้นเลยครับเอาแบบโหดๆเลยพี่ได้เลยต้องทำยังไงท่าทางอะไรยังไงครับผมได้ค่ะก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของระบบของเครื่องที่เป็น dual action เครื่องที่เราเรียกว่าเครื่อง DA นะคะซึ่งจะสามารถกำจัดรอยสังเกตก่อนนะบนฝากระโปรงอันนี้เป็นฝากระโปรงจำลองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรถที่ใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยที่เราบอกว่ามีรอยใยแมงมุมเนี่ยก็คือจะเป็นรอยลักษณะแบบนี้นี่นะคะจะเป็นรอยลักษณะแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเอาตัวใยแมงมุมออกนะคะลองใช้เครื่องขัดกันกับโปรดักต์ใหม่ที่เมื่อกี้ได้มีการดูกันไปแล้วใช่ถูกต้องครับผมวันนี้เนี่ยเครื่องที่เราจะเอามาให้ลองขัดเนี่ยฟองน้ำแดงจะเป็นฟองน้ำที่หยาบที่สุดของแม็กไกวร์ส่วนฟองน้ำสีดำเนี่ยเป็นฟองน้ำที่ค่อนข้างจะเนื้อนิ่มนิ่มใช่ใช้สำหรับลงแหวกใช่จับแล้วตัดอันนี้แข็งอันนี้นิ่มดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้อาร์ตครับผมครับผมอาร์ตนะคะลองใช้เครื่องตัวนี้ดูเครื่องตัวนี้เนี่ยลักษณะเนี่ยอย่างวันนี้ในบูธเนี่ยเรามีการโปรโมชั่นเครื่องตัวนี้จาก 13,500 เราเหลือ 9,900 9,900 จับต้องได้นะเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์ของอิตาลีนะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะทำงานได้เห็นมันตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะลบรอยแบบนี้ให้หายไปได้นะคะอย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ย้อนกลับขึ้นไปนิดนึงคนน้ำยาและอุปกรณ์ตอนนี้คนเราพร้อมแล้วครับผมคนไม่รู้พร้อมหรือเปล่าไม่รู้พร้อมเราจะให้ตัวนี้เราบอกว่านี่ตัวใหม่นะฮะมีวิธีการลงน้ำยานะคะลูกศิษย์ค่ะลูกศิษย์ต้องอันนี้ใช่ไหมครับต้องอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ลงแบบมาบีบน้ำยานะคะปึ๊บมาบีบน้ำยาอ๋อมันแค่จุดๆเป็นจุดๆค่ะไม่ต้องเยอะอ๋ออย่าเยอะแล้วนะฮะลักษณะการเปิดเครื่องนะฮะเดี๋ยวทำให้ลูกศิษย์ดูก่อนเดี๋ยวลูกศิษย์จะต้องทำเองนะคะปึ๊บนะฮะสายผ้าตาเพื่อไม่ให้ละโดนตัวรถนะคะดูรอบนะคะดูรอบปรับให้รอบเนี่ยต่ำสุดนะคะต่ำสุดก่อนแล้วทำการเปิดเครื่องนะฮะมือจับแบบนี้นะคะเปิดเครื่องเดินเครื่องสักพักนะฮะวิธีการเดินเครื่องแนวนอนแล้วโอเวอร์แลปคือทับรอยเดิม 50% นะคะเดินแบบนี้นะคะเดินแบบนี้นะแนวนอนเสร็จแล้วเราต้องใช้เป็นแนวตั้งด้วยนะคะแนวตั้งด้วยแนวนอนเสร็จแล้วแนวตั้งเหมือนกันแนวตั้งแล้วก็โอเวอร์แลปเหมือนกันแบบนี้นะคะนะถ้าลอยมากเราสามารถปรับรอบได้สูงขึ้นเห็นไหมอ๋อจะเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นนะฮะ
ันก็จะสามารถกระจัดรอยได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราลงแล้วเนี่ยผลงานนะฮะก่อนและหลังเป็นยังไงบ้างนะครับหอมด้วยหอมหอมด้วยครับตอนนี้เป็นยาขาดนะยังไม่ใช่แว็กนะขนาดมียาขาดนะเสร็จแล้วเราใช้มือนี้นะฮะถูกเครื่องรอให้แป้นหยุดแล้วหยุดพยองออกนะคะตอนนี้ลูกศิษย์จะต้องทำพี่ถ้ามันไม่หยุดแล้วเรายกออกไม่ได้ใช่ไหมน้ำยากระเด็นโอเคนะครับไปขั้นตอนนะลองเช็คกันครับปุ๊บอันนี้วางก่อนนะคอยหายหายแค่แว็กนะยังไม่ใช่ยาขัดนะคะสังเกตต่างไหมต่างครับผมหายไปเยอะเลยครับผมหายไปเยอะเลยจากตอนแรกเนี่ยครับท่านผู้ชมมันเป็นยับยับเลยใช่เป็นรอยเหมือนที่แบบที่เราล้างแล้วเราไม่ชอบอ่ะมันเป็นรอยเหมือนคราบครับเป็นนิ้วเหมือนลายนิ้วมือเหมือนฝ้าไปหมดเลยครับตอนนี้ใส่วิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สายพาดบ่าครับผมอันนี้ครับเนี่ยผมห้าจุดเหมือนเดิมผมไม่เหมือนได้ผมจำได้หยดห้าจุดมือจะสั่นเนี่ยคือถ้าหยดมากกว่านี้มันจะเป็นยังไงครับกระเด็นค่ะมันจะเปลือกมันจะเบืองครับผมเบืองครับผมแล้ววางแปดโลจับวางแปดโลผัดเรียบนะคะจับอย่างนี้ใช่ไหมครับแปดโลครับแปดโลเอามือจับแล้วเปิดเครื่องเปิดอย่าเก่งครับอย่าเก่งครับเปิดเครื่องไรดันเลยค่ะเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ป่ะครับใช่ค่ะเดี๋ยวนอนก่อนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนนะครับการวางเครื่องเนี่ยควรจะต้องวางให้เครื่องเนี่ยแป้นมีลักษณะที่หมุนหมุนนะครับนะฮะเราต้องดูนะเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยมันจะได้แค่สั่นนะฮะอันนี้การปรับตัวล็อกเครื่องก็ปรับได้ที่ตูดเครื่องนะครับผมโอ้แรงแรงแรงด้วยครับแรงด้วยครับแรงด้วยครับอ๋อนี่ขึ้นน้ำขึ้นครับโอ้ยตาม 50% 50% เลยนะ 50% นะ 50% ครับ100เดียวไหมครึ่งนึงไม่โอ้โหตอนนี้ก็จะเห็นเป็นหมอนแล้วเป็นตัวน้ำยาพอผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะเอาขึ้นคือเครื่องเนี่ยระบบมันสั่นเหมือนเป็นกระโดดเท้ามันก็เลยสะพานระดับหนึ่งมันก็มาเปิดเครื่องปิดปุ๊บก็ยกเครื่องออกแม่เราก็ดูเราปล่อยว่าลองทาเช็ดเลยดูฝีมือผมนะผมดูฝีมือผมโอ้โหผ้าผืนไหนเช็ดผ้าเช็ดเดี๋ยวนี้ไอ้พื้นไหนยังไม่ถูกนี้ค่ะต้องมีขั้นมีตอนนี่เช็ดครับผมเช็ดนะคะวนๆเช็ดวนๆแล้วดูเทียบกับฝั่งนี้ฝีมือไม่เร็วนะคะเป็นไงครับฝีมือไม่เร็วนะคะโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับผมเหมือนจะจกเลยอ่ะโอ้โหใส่มากถ้าผมทำได้ทุกคนต้องทำได้ครับผมไม่เคยทำได้นะครับอันนี้พื้นที่พื้นที่ง่ายครับง่ายทำคันใช้เวลาเท่าไหร่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเหรอแป๊บเดียวว่าแป๊บเดียวต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราจะลงแว็กซ์ใช้เครื่องตัวนี้เราเรียกว่าลูเปสนะคะ15 ES วิธีการลงแว็กซ์นะคะเราจะลงด้วยตรงนี้นี่ลองดูนะคะพื้นที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงทั้งคู่แต่เดี๋ยวจะลงพื้นที่นี้ให้เทียบกันกับข้างบนนะคะว่าหลังจากลงแว็กซ์แล้วเนี่ยผลงานจะต่างกันแค่ไหนนะคะอันนี้คือแว็กซ์นี่คือแว็กซ์ค่ะเราจะลงกับตัวฟองน้ำที่มีลักษณะนิ่มครับน้องอาร์ตลงนะน้องอาร์ตมาเลยครับถือเครื่องถือเครื่องครับผมพี่อาร์ตอยู่บ้านใช้มือตัวเองตลอดครับนี่ครับอัพปุ๊บแปะพาดไว้อุ้ย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 วางแปะครับวางแปะครับปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเปิดเครื่องเปิดเครื่องการเปิดเครื่องคือกดไกพอเรากดไกลปุ๊บมันก็สั่นเราจะสั่นเสร็จปุ๊บเราเอานิ้วโป้งกดเม็ดกลมๆตรงนี้กลมๆกดแช่กดแช่แล้วก็ปล่อยมือก่อนเราไม่กดเม็ดกลมๆอย่าเพิ่งปล่อยมือก่อนนะตรงนี้ปล่อยแล้วครับแล้วก็ปล่อยไอ้เม็ดกลมๆนั้นอ๋อมันล็อกเอ้าเอ้าไม่ต้องกดแล้วนี่ทีนี้นิ้วโป้งเราไว้ทำอะไรปรับรอบได้เลยเราปรับรอบเองค่ะอ๋อตัวนี้จะลอยอันนี้ง่ายครับผมนะครับปั้นต้องหมุนตลอดเวลาเดี๋ยวนอนนะเดี๋ยวนอนแน่คุณอย่าลืมนี่ตีมือแตกเลยนี่ไงแน่นอนแล้วตั้งนี่ไงโอ้ลองปรับให้แรงที่สุดดีคะลองดูว่าสถานไหมนิ่มไหมตัวนี้อุ้ยตัวนี้เป็นไงไม่ดีไม่เหวี่ยงนิ่มมากครับเมื่อครับเงือแตกครับเกิดจากอะไรล่ะร้อนครับผมเอ้ยอันนี้ง่ายครับผมดูดิโอ้โหไม่ยากไม่ต้องจับเลยเนี่ยตัวนี้ก็ขนาดปืนนี่สี่ลมครับผมแล้วเวลาเราจะหยุดเรากดไกลทีนึงครับอ๋อเฮ้ยเครื่องตัวนี้ง่ายไหมอันนี้ง่ายครับผมมันล็อกตรงนี้ได้ไงท่านผู้ชมนี่มันล็อกตรงนี้ได้ไงแล้วเราก็ปล่อยเลย
แล้วก็แค่จับตุ๊ด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 แน่หมายความแล้วสิ่งที่ต้องพึงระวังสำหรับมือใหม่ในการใช้เครื่องมือตัวนี้มันมีอะไรบ้างมือใหม่ที่ควรจะต้องระวังคือการใช้เครื่องเนี่ยการใช้เครื่องถ้าถูกวิธีดูแลรักษาเครื่องได้เนี่ยผลงานที่ออกมาก็จะได้ดีนอกจากว่ามือใหม่บางคนเนี่ยติดแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าใช้เครื่องขาดต้องกดให้ถึงที่สุดจริงๆไม่ใช่การกดเนี่ยจะทำให้แป้นหยุดเมื่อแป้นหยุดเนี่ยจะไม่เกิดการโพลิชิ่งหรือไม่เกิดการขัดดังนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามทำให้แป้นนี่อยู่ในแนวระนาบแล้วแป้นเนี่ยต้องมีลักษณะที่หมุนยึงอย่างเมื่อกี้ที่น้องอาทำวิธีของทางเรานะฮะที่จะเช็คว่าแป้นจะหมุนไม่หมุนเราจะมาเพื่อที่ตัวแป้นเลยพอเวลาเขาวิ่งเนี่ยสังเกตที่เวลาเขาพูดมันจะหมุนเราจะเห็นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือเราต้องวิธีการใช้งานคืออาจจะต้องหยอดน้ำมันบริเวณนี้เห็นไหมเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นฟลิกชันกับตัวแป้นนะฮะซึ่งเวลาหยุดเนี่ยมันจะหยุดที่แป้นเลยไม่ให้มันสะบัดฉะนั้นเนี่ยตัวยางเนี่ยเสียดสีกับขอบนี้สะบัดอาจจะต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อหยอดของตะกี้อุปกรณ์ทุกครั้งอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่จะทำให้อุปกรณ์อยู่กับเราไปได้นานนะคะอย่างนี้ถ้าเราน่าชอบแล้วเนี่ยซื้อไปใช้เนี่ยอย่างน้อยคุณมีฟองน้ำสักกี่อันในการขัดรถคันหนึ่งต่อสีนะคะสมมติว่าการขัดรถหยาบเนี่ยเราจะใช้ฟองน้ำสีแดงเป็นหลักนะคะหรือก็อาจจะเป็นสีเหลืองแต่สีดำนี่ที่สุดก็ควรจะมีสีละสองอันอย่างน้อยเปลี่ยนด้วยซึ่งการเปลี่ยนทีนึงอายุการใช้งานของมันอยู่นานได้นานมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราถ้าเรามี2ชุดเนี่ยสีละสองชิ้นเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยด้วยความที่เขาได้มีการสลับกันใช้งานอายุการใช้งานต่อแผ่นเนี่ยก็ต้องสูงใช้เนี่ยรถต้องเกิน50คันต่อแผ่นโอ้โหสบายต่อแผ่นว้าวสุดยอดมากครับผมลื่นปืนลื่นปืนอีกหนึ่งนะสำหรับคนที่ชอบเรื่องของรถใช่มีออปชันเหล่านี้นะครับถูกต้องครับผมได้ที่บ้านนะแล้วก็ถ้าติดเรื่องของไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยไปดูได้ในเว็บไซต์ของแม็กไวเขามีแนะนำเรื่องของ5ขั้นตอนก็ดีครับผมมีเรื่องประวัติศาสตร์ของแม็กไวด้วยน่าอ่านมากผมเข้าไปดูแล้วหรือมีข้อสงสัยมากันที่งานมอเตอร์โชว์ถ้าจบงานแล้วต้องงานไปหาที่เหมยที่ไหนไปบุ๊กพี่เหมยเอาไม่รู้หาที่ไหนได้นะได้ได้ครับโทรมาถามพี่ก็ได้ครับครับผมที่ใส่เสื้อแม็กไกวเดินเจอที่ไหนนะถามรู้ได้ใช่สงสัยเรื่องอะไรวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับพี่เหมยครับขอบคุณครับพี่ครับโอ้ขอบคุณมากครับผมโหที่ให้ความรู้ดีๆกับเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์นะครับได้ครับผมครับผมกระเป๋าฉีกกันไปเลยถูกต้องครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้แบบบัมเบอร์ทูบัมเบอร์ในช่องกังปีออนไลน์นะครับอย่าลืมก็ไปกดติดตามกันด้วยนะครับใช่ครับวันนี้เราต้องไปกันก่อนใช่เดี๋ยวเราไปหมดตัวแล้วครับผมแม็กไกวที่บ้านถูกต้องครับผมครับ